อาจารย์อยากทราบที่มาของกระสือครับว่ามาได้อย่างไรกระสือก็ต้องคู่กระหังนะกระสือนี่คือมีหัว ถอดออกมาแล้วก็มีไส้ห้อยมาเป็นพวงด้วยใช่ไหมเอ่ยคนโบราณกลัวกระสือก็ต้องเอาหนามาห้อยๆๆามหน้าต่างไว้กระสือจะเข้ามาเผื่อเไอส้หัวใจอะไรมันจะได้มาเกี่ยวหนามติดไว้เข้ามาในบ้านไ่ได้นะส่วนกระหังก็ใช้กระด้งมาเป็นปีกนะตีเดียวนี้รู้สึกผีก็มีวิวัฒนาการไม่ค่อยใช้ผีกระหังใช้กระด้งแล้วเนี่ยสงสัยติดปีกเป็เปนแบบโดรนแทนบินแทนเนี่ยอันนี้เนี่ยก็เป็นความเชื่อแต่โบราณผีมันไม่ได้เป็นกระสือกระหังอะไรงั้นหรอกเป็นแค่ความเชื่อ แล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวเล่าต่อๆกันมาเพราะคนนึงเห็นอย่างนั้นแล้วก็เล่าคนอื่นก็เล่าต่อๆต่อๆต่อๆกันไปด้วยเนี่ยก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวผูกขึ้นมาเท่านั้นเองแต่ว่าผีนะมีจริงเพียงแต่ว่ามันไม่ได้เป็นกระสือกระหังเป็นอะไรอย่างนั้นไปมันมีรูปร่างรูปลักษณ์อะไรที่มันหลากหลายแตกต่างกันไปตามอํานาจวิบ,บากกรรมของแต่ละคนแล้วกายละเอียดก็มีหลายอย่างมากเช่นว,ว่าเป็นปีศาจก็มีเป็นเปรตก็มีเนี่ยแต่คนในโลกเนี่ยเราก็เรียกรวมอะไรก็ตามที่มันเป็น ของละเอียดเราก็เรียกรวมว่าผีหมดเลยใช่ไหมไปเจอเปลก็บอกเจอผีไปเจอสัมภเวสีประเภทไหนก็ตามเราก็บอกว่าเจอผีทั้งนั้นแหละล้วก็วิ่งกันป่าลาบสินะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งไปวิเคราะห์จัดสปีชีส์ระหว่างกระสือหรือว่ากระหังหรืออะไรเลยเนี่ยเอาเป็นให้รู้ว่ากายสัมภเวสีเหล่านี้มีอยู่จริงซึ่งเราเองก็อาจจะไปเป็นอย่างนั้นก็ได้ถ้าหากว่าเราทําบุญน้อยแล้วก็ บุญไม่ได้มากเพียงพอจะไปเกิดในภพภูมิที่ดีเนี่ยเราอาจจะไปเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหนทางที่ดีคือเมื่อรู้ว่ามันมีจริงแล้วเนี่ยเราเองก็ตั้งใจทําบุญทํากุศลแล้วก็อธิษฐานไม่ต้องบอกว่าขอให้ขา้าพเจ้าไปเกิดเป็นกระสือหรือกระหังหรอกนะอธิษฐานว่าเออให้ไปเกิดเป็นเทวดานางฟ้าดีกว่ากระสือกระหังเยอะเลยนะเจริญพร